ชมพู่รับเสียเซลล์หนักพยายามมีลูกสาวสองครั้งแต่ไม่สำเร็จถูกเมาเรื่องพลิกงานแต่งชมพู่อารยายอมรับเสียเซลล์หนักพยายามมีลูกสาวสองครั้งแต่ไม่สำเร็จจนต้องพบแพทย์รวมถึงผู้จัดการส่วนตัวแอบเมาเรื่องพีคงานแต่งที่ไม่มีใครรู้ทำเอาแฟนคลับลุ้นหนักอยากให้คุณแม่ซุปตาชมพู่อารยาเอฮาเกตและคุณพ่อสุดหล่อน็อตวิศรุตมีทายาทคนที่สามเป็นลูกสาวเพิ่มอีกคนเพราะไม่ว่าคุณแม่ชมจะแต่งตัวลุคไหนก็เป็นกระแสปังไปทุกครั้งแถมยังมีชาวเน็ตขอก๊อปปี้เสื้อผ้าหน้าผมตามกันเพียบจนได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแม่แฟชั่นนิต้าของเมืองไทยอีกทั้งแฟนคลับอยากให้มีลูกสาวอีกคนเพื่อเป็นเพื่อนเล่นกับลูกชายฝาแฝดสายฟ้าพายุที่นับวันจะฉายแววความน่ารักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเป็นขวัญใจลุงป้าทั่วประเทศไปแล้วล่าสุดคุณแม่ชมพู่อารยาควงผู้จัดการส่วนตัวหวานเจี๊ยบธนรัตน์เมามอยแบบไม่มีกั๊กผ่านคลื่นวิทยุ MELLOW 97.0.5 ถึงแพลนการมีลูกสาวว่าเธอตั้งใจจะมีลูกสาวในปี2020เพราะคิดว่าเป็นปีที่เก๋จึงอยากให้ลูกสาวเกิดปีนี้ยอมรับที่ผ่านมาพยายามมีลูกสาวไปแล้วสองครั้งแต่ไม่ติดเลยสักครั้งจึงรู้สึกเฟลและเสียเซลล์มากจนต้องปรึกษาคุณหมอถึงสาเหตุที่ไม่มีลูกเพราะส่วนตัวดูแลสุขภาพตนเองมาแบบครบวงจรมาโดยตลอดซึ่งคุณหมอบอกว่าเกิดจากความเครียดที่ทำอะไรอย่างรวดเร็วรวมถึงในชีวิตประจำวันต่างๆโดยที่เราไม่รู้ตัวว่ากำลังเครียดอยู่จึงทำให้ยังไม่มีทายาทซึ่งหลังจากนี้ชมพู่พยายามบาลานซ์ชีวิตทั้งการจัดระบบความคิดรวมถึงกิจกรรมต่างๆยืนยันปี2021พร้อมปั้มทายาทคนที่3อย่างแน่นอนพร้อมกันนี้ผู้จัดการหวานเจี๊ยบแอบเมาเรื่องสุดพีคในงานแต่งงานชมพู่อารยาที่หลายคนไม่เคยรู้ว่าตอนแรกชมพู่อยากจัดงานแต่งแบบมีน้ำล้อมรอบห้องแต่งงานแล้วนำหงส์ไหว้ไปมาแถมยังอยากสร้างสะพานข้ามน้ำให้คนที่ร่วมงานข้ามเข้าไปในห้องแต่งงานที่เปรียบเสมือนกำลังอยู่กลางเกาะและมีม้ายูนิคอร์นอยู่ในนั้นแต่เรื่องพีคมากกว่านั้นชมพู่จะไม่ยอมถ่ายรูปพรีเวดดิ้งและรูปรีเซพชันรวมถึงรูปในงานแต่งทั้งงานจะไม่ถ่ายรูปสักภาพจนหวานเจี๊ยบพูดว่าแต่งทำไมอยู่บ้านขอกันเงียบๆก็ได้แต่สุดท้ายแล้วก็ยอมถ่ายรูปเพราะทุกคนไปรุมเร้าจนใจอ่อนแต่พอถึงงานแต่งวันจริงกลับจัดเต็มทุกอย่างยิ่งกว่าคลิปรายการขอบคุณข้อมูลจากคลื่นวิทยุ MELLOW 97.0.5ที่หนึ่งเรื่องคอนเทนต์แน็กชาลีแปลงโฉมเป็นซานตี้พร้อมข้อความขิงแรงคอมเมนต์หาเพียบที่หนึ่งเรื่องคอนเทนต์แน็กชาลีแปลงโฉมเป็นซานตี้สุดเร่าร้อนพร้อมข้อความขิงแรงสวยไม่มีใครสู้ได้งานนี้คอมเมนต์หาเพียบที่หนึ่งเรื่องคอนเทนต์ไม่เคยทำให้ผิดหวังในทุกคอนเทนต์ที่ทำออกมาเสิร์ฟเรียกรอยยิ้มสำหรับนักแสดงหนุ่มแน็กชาลีไตรรัตน์ที่ล่าสุดก็ได้แปลงโฉมตัวเองให้เข้ากับเทศกาลวันคริสต์มาสโดยการเนรมิตเสื้อผ้าหน้าผมให้เป็นซันตี้สาวสวยเซ็กซี่ด้วยชุดสายเดี่ยวสีแดงถุงมือมาพร้อมถุงน่องตาข่ายอีกทั้งพยายามทำท่าทางยายวนหัวใจพร้อมเขียนแคปชั่นว่าสวัสดีจะน่าสงสารเนื้อเห็นผู้หญิงหลายคนพยายามแต่งแต่ก็ไม่มีใครสวยสู้ฉันได้โลกช่างโหดร้ายแน็กชาลีอดคลิปเก่าบ่นอาเธอร์ไม่น่าโตชาวเน็ตสวนกลับอย่างฮาแน็กชาลีอาเธอร์เฮเพลงรักเฮียเฮียทะลุ1ล้านวิวฉลองอาหารเช้าสุดดื่มดำแหวกแนวซึ่งงานนี้แฟนๆที่ได้เห็นนอกจากจะเข้ามากดะไลกันอย่างรัวๆแล้วต่างเข้าคอมเมนต์ให้ลุคนี้ของหนุ่มแน็กกันเพียบแถมคอมเมนต์ของแต่ละคนนั้นเรียกว่าฮาสุดๆว่าไม่ว่าจะเป็น
จ็คแบล็กแจ็คเห็นต้องกรี๊ดส่วนบุ๋มปนัดดาบอกว่ายอมมะมมแล้วจ้าด้านกระแตอาสยามคอมเมนต์ว่าจะใส่ชุดนี้ถ่ายคิดหนักแล้วเราและพิมพ์ประภาที่มาแซวว่าเกลียดหรือแฟนๆที่ต่างเข้ามาคอมเมนต์อาทิมันโหดร้ายจริงๆชุดจะระเบิดแล้วไม่เคยผิดหวังจริงๆมีใครให้มากกว่านี้แม่ไม่เร่งลูกชายแต่งงานเชื่อแจ็คแฟนฉันกตัญญูได้เมียไม่ทิ้งแม่ไม่เร่งลูกชายแต่งงานเชื่อแจ็คแฟนฉันกตัญญูได้เมียไม่ทิ้งแม่ไม่เร่งจับมือกันมาฮาส่งท้ายปีสำหรับคู่แม่ลูกแจ็คแฟนฉันและแม่เปิ้ลที่จะมาเผยเรื่องราวที่แฝงไปด้วยความฮาทั้งเรื่องอาการวูบจากการทำงานหนักไหนจะเรื่องแต่งงานของแจ็คกับแฟนสาวและสุดท้ายขึ้นแท่นเป็นผู้กำกับภาพยนตร์โดยเจ้าตัวมาเปิดใจทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31เรื่องสุขภาพหมอเตือนแจ็คเหตุการณ์คือภาพที่ผมนอนเตียงห่มงานหนักเข้าโรงพยาบาลคือผมทำงานเยอะมากจนเส้นหัวเราตึงมันจี๊ดแล้วเราก็วูบไปเลยแม่ตกใจแม่เปิ้ลแม่ก็เครียดลูกเราเป็นอย่างนี้ทำงานหนักเราถามหมอเขาบอกว่าพักผ่อนน้อยทำไมต้องทำงานทุกวันขนาดนั้นแจ็คแม่ต้องดูแลเรื่องสุขภาพเป็นคนชอบซื้อแว่นเราก็ต้องหาเงินมาให้แม่ตอนนั้นกลัวแจ็คตายไหมแม่เปิ้ลกลัวมากใจจะขาดตอนที่วูบทำอะไรอยู่แจ็คทำรายการกับพี่มดดำเสร็จทีมงานในรายการพาไปเขารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วร่วงไปเลยแต่มันเตือนหนึ่งอย่างนะคนเราทำงานแทบตายแต่ไม่มีเวลาดูแลตัวเองไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวสุดท้ายก็ต้องเอามารักษาตัวเองหลังจากแอดมิดหมอวินิจฉัยว่าเป็นอะไรแจ็คหมอเข้ามาคุยกับเราบอกว่าไม่ต้องเครียดหัวมันชาเพราะว่านอนน้อยหมอยังชาครึ่งตัวเลยเพราะว่าการพักผ่อนน้อยมันจะทำให้เส้นของเราชาได้แม่ห่วงไหมถ้าแจ็คทำงานไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวแม่เปิ้ลเกิดแน่นอนแต่เราไม่ต้องคิดถ้าคิดแล้วจะเป็นมากมันต้องเกิดทุกครอบครัวถ้าเสาหลักเป็นสักคนหนึ่งแจ๊ครับงานน้อยลงไหมแม่เปิ้ลรับงานก็จริงแต่อย่าลืมตรวจประจำปีว่าเป็นยังไงบ้างอย่าคิดว่าทำงานแข็งแรงภัยมืดมันมาไม่รู้ตัวเวลามีคนมาคอมเมนต์ว่าลูกแม่บอกยังไงแม่เปิ้ลแม่บอกแจ็คคนเราให้เป็นยังไงก็โดนด่าทุกคนไม่มีใครหนีพ้นเพราะฉะนั้นลูกจงเลื่อนผ่านไปถ้าเขาด่าอีกก็ขอบคุณครับทำงานเยอะเก็บตังแต่งงานแม่เปิ้ลไม่แต่งงานอีก2ปีพูดตรงๆชอบแฟนเขาบอกกันแล้วว่าอีก2ปีเราก็โอเคไม่ได้คิดไรมากอยากได้หลานผู้หญิงถ้าลูกแต่งงานแล้วออกไปไม่อยู่กับแม่จะทำยังไงแม่เปิ้ลก็สมควรไปอยู่กับเมียเพราะว่าอยู่กับเรานานแล้วไม่เหงาเพราะไม่ชอบเหงามีโทรศัพท์ดูข่าวลงรูปก็ไม่เหงาแล้วเรื่องตังแจ็คมันไม่ทำหรอกมันเป็นเด็กดีเด็กกตัญญูเรื่องเงินอะไรมันให้ทางบ้านแฟนแจ็คเขาก็โอเคกับแจ็คมากศึกษากันหลายปีแล้วเขาก็โอเคบางทีมันหน้ามึนแฟนเขาก็สอนแจ็คด้วยมีคุยกับแฟนจริงจังหรือยังแจ็คมีบ้างครับแม่อยากให้แต่งงานไวๆแม่เปิ้ลแม่อยากให้แต่งมีครอบครัวไปอยู่ด้วยกันเลยเขาก็มีทะเลาะกันแม่เป็นคนกลางเลยบอกไม่ไหวแล้วเห็นแม่บอกโควิดไม่ต้องเครียดถ้าเขาให้ล็อกดาวน์อีกจะทำยังไงแม่เปิ้ล
้องทำตามเขาถ้าเขาปิดเป็นมึงเราก็ทำตามล้างมือปิดปากซักก็จบขึ้นแทนผู้กำกับแจ๊ค เรื่องแดงพระโขนงได้ชมเลื่อนไปสิงหาคมหนังของพี่หม่ำเรื่องนี้เป็นโปรดิวเซอร์การถ่ายทำมันคนละสไตล์กันเรื่องนี้เป็นพีเรียดผมแบ่งหน้าที่กันเวลาไปกองปีหน้าก็จะมีถ่ายเพิ่มอีกหน้าที่ของคุณเวลาไปกองคืออะไรแจ็คดูมอนิเตอร์สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือสั่งคัดส่วนผู้กำกับอีกคนจะคอยดูตัวบทพี่หม่ำจะเป็นตัวมุกผมเป็นคนดินพี่ศิลปินดารามาเล่นเป็น acting coach ให้กับเด็กๆจะคอยคุมเรื่องแรกยังไม่เก่งหรอกครับแต่มีความสุขดีใจที่เราได้ทำงานใหม่ๆเวลาไปชวนดารามาเล่นทำยังไงแจ็คคุณป๋องเราไม่ต้องคุยตัวบทไรนานบอกเงินปุ๊บเขาเล่นเลยน้อยใจไหมภาพยนตร์เรื่องแรกของลูกแต่แม่ไม่ได้เล่นแม่เปิ้ลไม่เคยน้อยใจลูกอย่าให้ลูกหนักใจติดตามชมรายการคุยแซบโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.30 ถึง 14.30 น.ทางช่องวัน31 Facebook Page คุยแซบโชว์